ถ้าเก็บไว้ในตู้แช่แข็งเก็บได้ถึง2ปีเมื่อวันที่5และ6กรกฎาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดกิจกรรม NASDA Meet the Press นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่ไปพบปะพูดคุยกับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่รวมทั้งนักวิจัยที่มาเล่าถึงการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะนาวคั้นสดที่มีคุณสมบัติคงสภาพความสดใหม่ได้นานด้วยกระบวนการแช่แข็งพิเศษซึ่งออกแบบและพัฒนากระบวนการโดยนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทช.ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีออกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์มณีมะนาวธุรกิจหลักของเราคือแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแล้วก็มาเรื่องของน้ำผลไม้แช่แข็งเริ่มจากน้ำมะนาวเป็นมณีมะนาวซึ่งนาโนเทคได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการพัฒนาทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาให้มันเทียบเคียงกับของสดในขณะที่เวลาเปลี่ยนไปนั่นคือการยืดอายุการเก็บรักษาก็ได้ทำร่วมกับนาโนเทคถือว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จร่วมกันด้วยดีครับสวทช.เนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตมณีมะนาวนะครับโดยการพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อย้ายผลิตภัณฑ์ยังคงสดมีกลิ่นรสเทียบเคียงกับมะนาวคั้นสดได้มากที่สุดโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกมะนาวในจังหวัดลำปางซึ่งเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกมะนาวสายพันธุ์ตาฮิติซึ่งเป็นสายพันธุ์ทนโรคทนแดดและต้านทานแมลงศัตรูพืชได้ดีโดยเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งให้ผู้ประกอบการนำไปผลิตและแปรรูปเป็นน้ำมะนาวคั้นสดนับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะนาวและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เราก็จะรวบรวมจากกลุ่มในเครือข่ายของเราประมาณเป็นร้อยกว่าคนเนี่ยได้ประมาณ5ตัน6ตันหรือ10ตันบ้างตรงนี้รวบรวมกันแล้วเก็บทุกอาทิตย์คิดว่าเกษตรกรมะนาวโอเคนะครับเพราะว่ามันทำให้มีรายได้ทั้งปีเลยขอให้ทำอะไรให้มันขายได้มันมีรายได้ตรงนั้นเกษตรกรมีความสุขนอกจากนี้ยังไปเยี่ยมชมที่โรงงานบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกกี้เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกมะนาวคุณภาพดีการทำความสะอาดการแปรรูปเป็นน้ำมะนาวขั้นตอนการบรรจุพันธุ์ตลอดจนกระบวนการนำไปแช่แข็งในห้องควบคุมอุณหภูมิพิเศษซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะยืดอายุความสดของน้ำมะนาวก็คือเป็น deep freezing พูดง่ายๆพอหลังจากนั้นเราถึงจะมาเก็บในอุณหภูมิลบ20องศาก็คือในห้องแช่แข็งทั่วไปอันนั้นโนว์ฮาวหรือเทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกันกับสวทช.ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญของตัวผลิตภัณฑ์เราปรับกระบวนการแช่เยือกแข็งให้เป็นลักษณะของการไคโอเจนิกฟรีซซิ่งมันจะทำให้ผลึกน้ำแข็งเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆแล้วก็เป็นรูปทรงที่เรียกว่าเฮกซาโกนอลเชฟมันจะเปลี่ยนฟอร์มของเอนไซม์ที่เป็นตัวที่จะไปทำลายกลิ่นสีทำลายรสชาติของน้ำมะนาวเนี่ยให้เอนไซม์ไม่ทำงานเวลาผลิตภัณฑ์เอามาใช้เนี่ยก็จะคงตัวมีกลิ่นรสเทียบเคียงมะนาวคั้นสดมากที่สุดถ้าเก็บไว้ในตู้แช่แข็งเก็บได้ถึง2ปีแต่ถ้าเกิดเอามาละลายแล้วสามารถเก็บในที่อุณหภูมิ4องศาอุณหภูมิตู้เย็นทั่วไปเลยได้1เดือนแต่ถ้าไม่ได้เก็บในอุณหภูมิตู้เย็นใช้ที่อุณหภูมิห้องก็ได้ประมาณ7วันหลังจากกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังมีขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานด้วยเครื่องมือวัดค่ามาตรฐานที่ทันสมัยเราใช้เครื่องวัดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์โน้ตโดยการประเมินผลด้วย AI ซอฟต์แวร์เพื่อความแม่นยำในการผลิตในแต่ละล็อตว่าต้องผ่านมาตรฐานอยู่ในระดับไหนในเกณฑ์ไหนที่เราตั้งค่าไว้มันเป็นการยืนยันเรื่องของคุณภาพที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเราเน้นมาตรฐานเรื่องของ HACCP เพราะในแต่ละขั้นตอน food safety เรื่องอาหารปลอดภัยเป็นโจทย์สำคัญครับมะนาวเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักรสชาติทำอาหารไทยของเราเมื่อลองใช้ตัวมณีมะนาวแล้วปุ๊บเนี่ยรสชาติไม่แตกต่างจากมะนาวสดเลยเทียบเท่ากับมะนาวสดแล้วก็สามารถเก็บได้นานมีเสิร์ฟตลอดปีอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการยืดอายุน้ำมะนาวคั้นสดด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้กับผักหรือผลไม้ชนิดอื่นได้ผลิตภัณฑ์มณีมะนาวจึงนับเป็นต้นแบบการนำร่องของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันหรือฟู้ดเสิร์ฟของสวทช.ที่จะนำองค์ความรู้ด้านต่างๆไปช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นฟู้ดเซิร์ฟเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สวทช.เนี่ยรวบรวมนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติหลายๆศูนย์เข้ามาด้วยกันเพื่อที่จะทำงานตอบโจทย์เอกชนให้สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้มาตรฐานทุกมาตรฐานมณีมะนาวเป็นโมเดลอันนึงที่ตอบโจทย์นี้เพราะว่าเราใช้องค์ความรู้หลายด้านเข้ามาด้วยกัน